สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยโอเคครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วก็สวัสดีมาดูพระเครื่องกันวันนี้จะมีอะไรมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับพวกเรากันบ้างนะครับที่ตอนนี้ถาดโล่งๆก่อนอ๋อมีคนส่งหลวงพ่อแดงมาขายอ่ะ thank you very much นะครับนี่ถ้าเป็นพ่อแดงเขาบันไดอิฐจัดมาซื้ออยู่แล้วอืมอ่ะนี่อันนี้พระอะไรครับอันนี้พระอะไรโอ้โหหน้าหนูหูกลางวอท็อปๆครับโอ้นี่มันบักแตงโมมันต้องอย่างนี้อ่ะนี่เก็บมันถึงจะสะใจวัยรุ่นถึงจะสะใจวัยรุ่นอย่างกระผมครับเพื่อนๆนะครับถึงจะสะใจวัยรุ่นอย่างกระผมนะครับโอ้โหหลวงพ่ออะไรครับเพื่อนๆนี่ตะแคงดูใต้หูมีโดนัทหาจนได้คืนนี้มันอีกแล้วเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือรุ่นแรก2469เรียกไอ้เจ้าแบงค์มาสัมภาษณ์หน่อยดินี่สวัสดีครับนี่ผมมีเรื่องสัมภาษณ์คิดถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไอ้เจ้าแบงค์มันเจอผมไม่มีโอกาสได้เจอนี่เหรียญนี่ใครนะนะไปเจอใครเดี๋ยวเล่าให้แฟนไปฟังไปดิเจอใครเนี่ยอ้าวเจอใครล่ะที่แขวนเหรียญเนี้ยอ๋อเป่าวิทเป่าวิทวิทไหนเป่าวิทนี่เป่าวิทที่อยู่บนห้างที่เล่นเหรียญเก่าเป่าวิทเหรียญเก่าหรือเป่าวิทมรดกไทยขอซื้อแกเป็นปีละแกบอกว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่เก็บไว้ไหนวะเก็บไว้ที่คอติดคอเป็นปีเลยไม่ยอมขายเนี่ยครับถ้าใครเป็นเซียนพระจริงๆจะต้องรู้จักป่าวิทย์มรดกไทยตู้จะอยู่ข้างตู้ของพี่สนิทจันทบุรีใกล้ๆกับโซนเดียวกันโซนเก่าโซนเก่าบนห้างโซนเก่าป่าวิทย์แขวนเหรียญเพราะลุง69เนี่ยติดตัวไม่ยอมขายนี่ครับเหรียญหลวงพ่อรุ่งเหรียญนี้สวยด้วยนะผมจะบอกให้นี่ฮะหน้าอยู่ในเหรียญตลับทองพี่วิชิตพงศ์สวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตสวัสดีครับนี่หลวงพ่อแดงเก็บเข้ากรุอีกหนึ่งเหรียญแต่ถ้าเป็นบล็อกเนี้ยจะเป็นบล็อกน่าจะหลังอีกบล็อกนึงอีกบล็อกนึงบล็อกเนี้ยผมซื้อไม่แพงแต่ถ้าเป็นบล็อกเนี้ยผมซื้อแพงไปดูบล็อกที่ผมซื้อแพงกันดีฝ่าถ้าเป็นบล็อกเนี้ยผมซื้อแพงนี่บล็อกนี้ผมซื้อแพงฝาบล็อกนี้บล็อกนี้น่าจะเหมือนท้องเงินนันยหอมเดี๋ยวหน้าวัวเนี่ยบล็อกนี้ผมซื้อแพงกว่าโอ้พอลุงเอางี้ดีกว่ามีใครบอกว่าไม่ใช่เหรียญพอลุงมั้งเนี่ยคนที่มาทำคลิปตอนดราม่ายังต้องลบคลิปออกจาก YouTube เลยอะที่มีคลิปดราม่าในตอนนั้นยังต้องลบคลิปออกจาก YouTube ไปแล้วครับกราบขอบพระคุณนะที่เขายังนะครับรู้ว่าเนี่ยคือวัตถุมงคลของ
หลวงพ่อลุงที่เขานับถืออันเนี้ยเป็นพระที่ขึ้นหน้าปกหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดเพราะเป็นเหรียญช็อกวงการครับเพราะเหรียญ84เนี่ยหลักล้านแล้วแต่มีเหรียญที่สร้างก่อนเหรียญ84คือ2469ปลอดกอนะครับเขาเรียกว่ากะหลอดกอข้างในก็คือเขาจะฝังไว้ตามประตูเมืองนะครับเวลาได้รับการสั่นสะเทือนจะส่งเสียงดังกังวานนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งที่ใหญ่โตอยู่แล้วก็เหรียญ84เหรียญเป็นล้านอ่ะเข้าใจว่าเป็นรุ่นแรกอ่ะนะครับแม่เหรียญนี้สวยงามตามท้องเรื่องถ้าเขามีตลับอยู่แล้วเนี่ยขายพร้อมตลับผมก็ซื้อนะอ้าวเหรียญหลวงพ่อลุงนะครับวัดท่ากระบือรุ่นแรกนะครับปู่ทวดดูยังไงปู่ทวดง่ายๆดูลมตรงยุคไหมดูผิวลมดำเนี่ยตรงยุคไหมลมดำตรงยุคแล้วสิ่งที่ผมบอกเสมอว่านะครับอันนี้ใช่ไหมผมอ่ะชอบเขาเรียกนะความล้ำสมัยของโรงงานผลิตปู่ทวดนะครับโรงงานผลิตปู่ทวดกับโรงงานผลิตหลวงพ่อโสธรเนี่ยโรงงานเดียวกันโสธร2500โสธร08เนี่ยโรงงานเดียวกันนะครับผมชอบด้วยอะไรรู้ไหมอันนี้ผิวตรงยุคไหมลมดำตรงยุคลมร้อนไปดูนี่แกะบ็อกซ์สดไหมตัวหนังสือแกะบ็อกสดนี่ตัวต่อยันกันนี่เอาวอจุดวอจุดคือแบบไหนคือตรงคำว่าวัดเห็นป่ะตัววอแหวนน่ะจะมีเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งเขาเรียกวอจุดพี่เดินเซที่อเมริกานะครับFC ประธานรถบางแพขอบคุณครับนะหลังหนังสือถ้าเป็นพิมพ์เล็กก็วอจุดถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ตัวทออ่ะโอเคแกะบ็อกซ์สดลมตรงยุควอจุดนี่โอ้โหนี่ดูเซียนคือนะนี่รอยขัดบล็อกตอนแกะบล็อกออกมาไม่ดูเส้นกันเส้นที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยจากฐานไปสู่มือขึ้นไปอ๋อเอ้าอันนี้เขาเรียกว่าหน้านิยมหน้าหนูถ้าหน้าหนูหูต้องกลางโอเคหน้าหนูหูกลางมีหน้านะเมื่อกี้มีคนแซวว่าหน้าหนูหูกลางนี่คือท็อปสุดของหลวงปู่ทวดท็อปสุดของหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กที่เรียกว่าวอจุดนะครับเป็นผ้าปั๊มเนี่ยปั๊มเสร็จมีปีกแล้วก็มาตัดปีกออกถ้าเป็นเนื้อผสมแล้วให้เป็นทองเหลืองเลยอะลมดำไม่ติดครับลมดำไม่ติดลมดำมันจะแฉะมันจะไม่ติดพระสังเกตอ่ะพระเนื้อทองเหลืองอ่ะพระกิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเนื้อเหลืองเลยอ่ะลมดำไม่ติดนะครับ
เออในยุคหนึ่งคนแต่เก่าเคยบอกว่าโสธรอ่ะมีเนื้อเหลืองกับเนื้อแดงเนื้อเหลืองอ่ะลมดำไม่ติดเขาก็เลยเอาไปอาบทองแดงก่อนแล้วค่อยทำลมดำผมก็เชื่อแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ได้อาบทองแดงประเด็นก็คือเมื่อเขารู้ว่าถ้าผิวแดงอ่ะจะลมดำติดเขาเลยผสมเนื้อทองเหลืองเนี่ยโดยใช้โลหะทองแดงให้มากกว่าสังกะสีทองเหลืองเนี่ยคือการผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีนะครับถ้าสังกะสีมากพระจะออกขาวถ้าผสมเข้ากันจะได้เป็นเนื้อเหลืองถ้าทองแดงมากกว่าสังกะสีผิวจะออกแดงเขาก็เลยผสมทองแดงให้แก่ทองแดงเข้าไว้ผิวก็เลยออกแดงเพื่อจะให้ได้ลมดำติดนี่คือความเข้าใจของเชิงช่างเลยสุดยอดมากคือถ้าคุณใช้ไปแล้วอ่ะข้างในก็จะเป็นทองเหลืองแต่ผิวนอกอ่ะจะเป็นแดงใช่เหมือนหลวงพ่อโสธรคือทุกอย่างอ่ะหลังจากปีนะครับ2500ขึ้นมาเขารู้แล้วอย่างโสธร2500อ่ะลมดำไม่ค่อยติดใช่ไหมทะลอกหมดแหละผมเหลืองไงค่ะ08เนี่ยก็เลยเนี่ยผิวแดงไม่เหลืองฉะนั้นการดูปู่ทวดอย่างที่ผมบอกถ้ายุคผมนะคือส่องให้เนื้อเป็น3ชั้นถ้านับจากข้างในคือข้างในเหลืองผิวแดงแล้วลมดำเขาเรียกเหลืองแดงดำแท้เลยเนี่ยคุณส่องดิเห็นป่ะข้างในเนื้อเหลืองผิวแดงแล้วลมดำเหลืองแดงดำแท้เลยปู่ทวดแน่นอนครับเป็นพระที่อันตรายแขวนแล้วไม่ตายโหงนี่เจ๋อไหมโอ้โหมีสององค์นี้ในไลฟ์วันนี้ก็น่าจะสะเทือนเรือนลั่นแล้วมั้งโอเคยังครับน่าจะสะเทือนเรือนลั่นยังครับมีสององค์นี้ในไลฟ์พอจะทำให้ไลฟ์คืนนี้สนุกสนานได้ยังแต่ถามว่าวันนี้พาร์ทเป็นยังไงพูดได้คำเดียวเยอะมากนี่อีกหนึ่งซิงเกิลแม่เดี๋ยวสุดยอดทั้งคู่ครับอ่ะนี่อีกซิงเกิลหนึ่งพระเครื่องวันนี้อยากได้อะไรพิมพ์กันเข้ามาครับเพื่อนๆอยากได้อะไรพิมพ์กันเข้ามาเอ้าณตรงนี้สวัสดีครับนะสุดยอดทั้งคู่ตรงนี้อันนี้ที่ไหนใครรู้บ้างอันนี้ที่ไหนใครรู้บ้างอ่ะในชุดนี้ที่เห็นจะชอบก็คือองค์นี้อันนี้ที่ไหนเดี๋ยวให้น้องแบงค์มาเล่าเนี่ยแล้วดูผมซื้อวันนี้ดิปิดตาหลวงพ่ออุตมะกับตาแผ่นดินเลี่ยมโบราณโอ้ยสุดยอดอ่ะเดี๋ยวให้น้องแบงค์เล่าเรื่องพระปิดตาอันนี้ให้ฟังให้สายตรงเขาเล่าว่าเขาไปเจอใครมาไหนเล่าให้ฟังดิเรื่องพระปิดตานี่ส่วนอันนี้ที่ไหนไอ้น้องแบงค์เล่าแป๊บนึงนะครับโหลูกพี่สวยเลยนี่เป็นปิดตานะครับหลวงพ่ออุตมะที่พี่โอ๊ตบอกว่าไปเจอนี่ก็น้องนะครับได้มีโอกาสไปเช่าไปเช่าเลยดีกว่านะครับไปเช่าที่น้องไปเช่าก็คือที่วัดคูหาสวรรค์นะครับวัดคูหาสวรรค์เนี่ยถ้าใครอยู่กรุงเทพก็จะรู้นะ
ว่าท่าน้ำเนี่ยนะครับห่างกันก็ไม่น่าจะเกินกิโลหรอกนะครับแค่พงกหน้าออกไปจากท่าน้ำเนี่ยก็จะเห็นแหละนะครับเห็นท่าน้ำวัดประดูชิมพีนะครับซึ่งเป็นวัดปูโต๊ะนะครับในตอนนั้นน่ะนะครับหลวงพ่อหรือเจ้าวาดวัดคูหาสวรรค์เนี่ยเป็นมือซ้ายเลยเป็นมือซ้ายมือขวาหลวงปูโต๊ะพูดกันแบบภาษาคนบ้านๆ นะพี่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับคือท่านจะคอยตามปูโต๊ะไปทุกที่นะครับปูโต๊ะไปเซกที่ไหนนะครับพระอาจารย์เนี่ยก็จะไปนะครับแล้วนะครับรุ่นสู่รุ่นก็สืบทอดกันมานะครับพอพระอาจารย์มรณภาพไปท่านก็ได้จ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ได้นำพระชุดเนี้ยออกมานะครับออกมาขายแล้วก็ขายมาน้องก็เข้าไปเช่านะครับแล้วเขาเล่าให้ฟังหมดเลยวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างก็นะครับทำโรงงานเดียวก็หลวงปู่โต๊ะนะเป็นว่านเกสร108ชนิดนะครับผงทูบมีผงทูบมีว่านเกสร108ชนิดนะครับแล้วก็เป็นผงนะครับขั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นตรีนะสิงเหนะครับมหาราชแล้ววิธีการดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าทองเนี่ยถ้าเป็นหน้าทองเนี่ยถ้าสมมุติพี่ไปเช่าถ้าพี่ไปเจอแล้วไปเช่านะถ้าเป็นหน้าทองเนี่ยพี่จะสังเกตขอบข้างนะครับนี่ครับขอบข้างเนี่ยเห็นไหมพี่ทองจะไม่เต็มหมดเพราะว่าการปั๊มลงไปนะครับเดี๋ยวสมมุตินิทานสมมุติว่าพระองค์นี้เป็นบล็อกแล้วกันนะครับเป็นบล็อกนี่อันนี้เป็นบล็อกนะอันนี้เป็นบล็อกดูตามนะครับพี่ดูตามนะจะได้ไม่โดนกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกแล้วกันตามสมมุตินิทานนะครับก็คืออันนี้เป็นแผ่นทองแผ่นทองคำแท้ทองคำเปลวอะพี่สมัยก่อนหน้าทองเนี่ยจะหายากกว่าเนื้อเกสรคือหน้าแปะทองเนี่ยจะหายากกว่าพี่พูดง่ายๆเพราะว่าในตอนนั้นลงทุนเยอะกว่านะครับก็จะให้เฉพาะคนพิเศษเนี่ยเป็นเนื้อเกสรแล้วก็เป็นแผ่นทองคำเปลวนะครับเขาก็จะเอาแผ่นเนี่ยวางไว้บนบล็อกอย่างนี้นะพี่แล้วก็ปั๊มกดลงไปปึ้งนะครับแผ่นทองเนี่ยก็จะติดบางอันเนี่ยนะครับเป็นเซินเจิ้นนะครับก็คือเอาทองมาทาใหม่ลักษณะของทองเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนพี่เอาสีอะทานะครับสีทาตุ๊กตาคิดว่าเป็นตุ๊กตานะทาแล้วมันก็จะเกิดเหมือนการเคลือบอะไรประมาณเนี้ยนะครับพี่แล้วเนี่ยถ้าเป็นทองคำเปลวแท้เนี่ยพี่ส่องเข้าไปเนี่ยจะเป็นการแตกธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่ครับการแตกธรรมชาตินี่พระเนี่ยอยู่ที่เดียวกันเสกที่เดียวกันนะครับก็นี่แหละถ้าแขวนจัมโบ้ก็อันนี้แหละใช่ครับไม่ต้องสงสัยเลยพี่นะครับโรงงานเดียวกันนี่ชัดเจนเสกอยู่ด้วยกันด้วยเราวิธีการดูก็แบบที่น้องบอกครับอย่าไปซื้อนะพี่ไอ้ตำราเคลือบข้างหน้าอย่างเดียวนะครับมันต้องมีริ้วรอยอย่างนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่งั้นว่าใครอยากดูติตาจะพวกอุโตะให้ดูหลวงพ่ออุตมะจบจบเลยนะครับนี่โอเคพี่โอ๊ตมาแล้วนะครับนี่ครับให้ทายผมไปไหนมาให้ทายครับพี่โอ๊ตไปไหนมาเตะบอลมาไม่ได้อาบน้ำไงเข้าไหลเลยพอนั่งสักพักอยู่ไม่ได้นี่ผมอาบน้ำแบบรวดเร็วเลยนะครับห้องอาบน้ำอยู่ใกล้ๆต้องบอกครับว่านี่เอาง่ายๆนะครับเนี่ยปิดตาหลวงปู่โต๊ะเนื้อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูกตีเก๋แล้วหรือยังดีกว่าครับคือใช้แผ่นทองอ่ะวางลงไปบนบล็อกแล้วก็กดพระลงไปเขาบอกว่าเหมือนสารคืนไม่เหมือนยังไงพี่อาจารย์จิวก็อยู่ในโรงพิธีสารคืนอ่ะแล้วเนี่ยสาราคืนเนี่ยใช่อันนี้คือปิดตาสาราคืนมีเพราะที่โคนแซวผมวิ่งผ่านน้ำมาอยู่ไม่ได้ครับเนี่ยเอาง่ายๆนะว่าปู่โต๊ะเนี่ยวันนี้ผมได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งคุยแบบนะครับให้เข้าใจเลยว่าปัจจุบันน่ะมันเล่นพระกันด้วยความจำอ่ะมันต่างจากความเข้าใจอ่ะ
นะครับคือคนต้องเข้าใจก่อนว่าพระเนี่ยทำยังไงบางคนถามพระออกปีอะไรถ้าพระทำที่วัดอ่ะไม่ได้จ้างโรงงานทำอ่ะผมบอกเลยนะไม่ได้มีวาระว่าปีอะไรคือทำเรื่อยอย่างพ่อพินเนี้ยกดทุกพรรษาปู่จันทร์บ้านยางเนี่ยเทปิดตาเนี่ยเรื่อยๆที่ท่านมีเวลาปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยทำพระเรื่อยๆยิ่งบางวัดอย่างพ่อกวยเนี่ยตั้งใจจะสร้างพระให้ครบ 84,000 องค์เนี้ยทำเรื่อยๆทำไปแจกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่จ้างโรงงานเขาไม่มีเวลามานั่งทำเรื่อยๆให้เราครับสั่งปังเขาทำบล็อกเขาทำให้มาฉะนั้นพระที่จะบอกว่าเป็นวาระเป็นปีต้องเป็นพระที่จ้างโรงงานทำแต่ถ้าพระเครื่องที่ทำเองที่วัดอะนะครับทำเรื่อยๆแล้วถามว่าการผสมเนื้อผงเนี่ยเอาง่ายๆรีดเหรียญปั๊มพระเนี่ยยังมีเนื้อแก่ทองเหลืองแก่ทองแดงเนื้อลายแล้วผงที่ผสมกันเนี่ยทีละคกเนี่ยถามจริงมันจะเหมือนกันหมดไหมเมื่อศึกษาพระแบบให้เอาองค์หนึ่งเป็นองค์ครูไม่เหมือนองค์นี้คือเก๊พระเก๊ไปเกินครึ่งแต่ถ้าใช้หลักของมวลสารหลักของความเก่าอ่ะคุณจะเข้าใจได้มันคือความเข้าใจกับความจำถ้าใช้ความจำโดยการเปรียบเทียบกับองค์ที่เอามาลงหนังสือก่อนเจ๊งบงแต่ถ้าใช้ความเข้าใจรู้ว่าเออเนี่ยถูกป่ะเนื้อเดียวกันอ่อนแก่ตัวประสานอ่อนแก่น้ำมันเข้าใจง่ายแล้วจากที่ผมมีอ่ะอันนี้คือรูปเห็นไหมพิธีพุทธาภิเษกปิดตาจัมโบ้หลวงพ่ออุตมะและหลวงปู่โต๊ะนี่เห็นไหมครับนี่ปู่โต๊ะนี่นะท่านอันนี้อธิการวิเชียนอันนี้ปู่โต๊ะอันนี้หลวงพ่ออุตมะฮะนี่พ่ออุตมะนี่ปู่โต๊ะมีพ่อถิ่นป่าเลไลด้วยใช่พ่อถิ่นป่าเลไลพ่อจิวสาราคืนนะครับพ่อจิวสาราคืนอยู่ในนี้ดอนยายหอมพ่อแช่มดอนยายหอมก็คือปิดตาปู่โต๊ะที่ก็บอกองค์เราเป็นล้านแล้วอ่ะกับอันเนี้ยเสกอยู่ด้วยกันนี่คือเรื่องราวระหว่างความจำกับความเข้าใจครับเออถ้าเราเข้าใจอ่ะนะครับเราก็จะดูพระแท้ได้ทุกองค์แต่ถ้าเราใช้ความจำเราจะดูได้แค่บางองค์นะฉะนั้นผมบอกเลยว่าการจะศึกษาพระปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โต๊ะดูจากหลวงพ่ออุตมะได้นี่เหมือนกันไหมอันนี้ตะกรุดฝังหน้าแข้งนี่ผมถามจริง3องค์ยัง3สีเลยแต่เราเข้าใจได้ว่าเนี่ยมวลสารเดียวกันอ่อนแก่ตัวประสานพี่เขาคอมเมนต์ดีนะกับขนมโคกับข้าวโพดจะไม่เท่ากันทุกเต้าเลยนะฉะนั้นปิดตาปู่โต๊ะแบบนี้แท้เผื่อๆแบบนี้บอกเก๋และเนื้อองค์ที่แก่น้ำมันสีช็อกโกแลตเลยบอกดูยากอีกแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะเข้าใจได้เออองค์เนี้ยมันแก่น้ำมันเออพอแก่น้ำมันปังเนี่ยเออมันเป็นสีน้ำตาลได้เอานะจากกวนหรือใช้เครื่องตีกันแล้วแต่อาจจะแบ่งมันไม่มีทางที่จะผสมเข้ากันนี่ฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าอะไรที่เป็นวิธีเป็นแนวทางในการศึกษาหลวงปู่โต๊ะจัมโบ้ได้เนี่ยหลวงพ่ออุตมะเนี่ยพอเขาสร้างพร้อมกันเออนะครับฉะนั้นนี่คือหลวงพ่ออุตมะซึ่ง
จากองค์ละ 1,000 ต้นๆไม่มีราคากลางองค์ละ 10,000 80,000 90,000 20,000 30,000 ก็มีถ้าสวยพี่ครับขอความรู้เนื้อละคังหลวงพ่อพรมวัดจ้องแคหน่อยครับหลังเตารีดพระเป็นพระปั๊มหรือพระหล่อคือพี่ต้องเข้าใจวิธีการผลิตเข้าใจที่มาที่ไปถ้าเราจะศึกษาพระเครื่องทุกอย่างสวัสดีครับนมัสการครับอาจารย์หอมถ้าเราจะศึกษาอะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้ให้ศึกษาที่มาที่ไปนะฮะพระเนื้อดีบุกดูความเก่ายังไงพี่ที่บ้านพี่เคยเอาดีบุกมาดูสักองค์หรือยังผมต้องถามพี่ว่าพี่เคยมีอะไรที่เป็นดีบุกอยู่ที่บ้านสักอย่างแล้วหรือยังก่อนถ้าพี่มีแล้วให้เป็นของเก๊ก็แล้วแต่มีอันนึงแล้วเนี่ยแล้วมาถามผมเนี่ยมันได้ประโยชน์พอเวลาผมหยิบแท้ให้ดูอ่ะพี่ไปเทียบกับที่บ้านพี่เก๊อ่ะพี่จะเข้าใจแต่ถ้าถามลอยๆโดยที่ยังไม่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์นะครับนิ้วหายไปไหนนิ้วผมหรือนิ้วใครเนี่ยเห็นไหมครับนี่แล้วถามว่าพักกดมาเนี่ยยังไม่แข็งตัวนิ่มไหมเกิดมีใครเอาไปวางแรงๆบี้ไหมบี้เนี่ยหลังมีพับเหมือนกันโอ้หลวงพ่ออุตมะกับหลวงปู่โต๊ะต้องบอกครับก็ทุกพิธีหลวงปู่โต๊ะต้องมีหลวงพ่ออุตมะแล้ววัตถุมงคลย้อนยุคของหลวงปู่โต๊ะลูกศิษย์ก็ต้องให้หลวงพ่ออุตมะเสกอ่ะถาดนี้แลจะเก่าบาลานซ์กับพระไปหน่อยเอาลงถาดสวยๆนะให้แจมๆหน่อยเมื่อกี้อยู่ในกองเก่านี่เอาเข้าถูนะถาดให้สวยหน่อยเข้มไหมพระเครื่องพอสุดวัดกาหลงมีพ่อห้องแต่แท้เกมไม่ทราบพี่เคยดูคลิปผมยังถ้าพี่สละเวลาดูคลิปผมสักนิดนะแล้วพี่บอกดูคลิปพี่โอ๊ตแล้วก็ยังแยกไม่ได้ว่าพ่อห้องแท้หรือเก๋เนี่ยผมให้ด่าเพราะพ่อห้องเก๋ไม่มีเก๋ดีครับแต่เห็นวัตถุอันนึงแล้วพี่สงสัยโดยที่พี่ไม่สละเวลาไปศึกษาพี่จะถามอย่างเดียวอะให้ผมตอบไปพี่ก็ไม่เก็ตแต่พี่ดูคลิปผมแล้วเนี่ยแล้วพี่ค่อยมาดูพระเนี่ยแล้วบอกดูคลิปผมแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมตอบให้อธิบายให้แต่ถ้าเห็นเป็นองค์นึงเป็นรูปพอห้องแล้วพี่ถามอย่างเดียวไม่ศึกษาก่อนเลยเนี่ยให้ผมตอบไปพี่ก็ไม่เชื่อพี่พลพี่พัดบอกของผมมีเนื้อสีออกชมพูมีตะกรุดสีทองผู้ใหญ่ให้มาสุดยอดพระผงองค์เลี่ยมผมมีปั๊มบ่อปมช่องแคหลังเตารีดเนื้อละคังอยู่1องค์แต่อยากศึกษาให้ถูกวิธีก็ผมถามว่าพี่รู้ว่าเป็นพระปั๊มใช่ไหมล่ะเป็นพระปั๊มเนี่ยจะต้องเป็นยังไงพระปั๊มก็ต้องแกะบล็อกสดแล้วก็เข้าเครื่องปั๊มปั๊มกระแทกมันก็จะคมก็ดูเหมือนเหรียญน่ะก็เหรียญก็เป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนปั๊มก็เหมือนกันตัวหนังสือก็ต้องมีอักขระรอยต่อยันเป็นบล็อกสดเหมือนกันพอมีแนวทางยังแล้วจะดูไงเป็นบล็อกสดอ่ะพี่ไปหารูปเหมือนปั๊มที่เขาไม่เล่นที่ไม่แพงที่ทำออกมาในปีหนึ่งกว่าเอามาเทียบความคมแล้วจะเข้าใจนี่คือวิชาที่คุณจะศึกษาพระเครื่องได้แม้ไม่มีผมอยู่บนโลกใบนี้แล้วง่ายไหมถ้าทำตามผมบอกแล้วดูไม่พักเครื่องไม่ได้เนี่ยให้มาพิมพ์ว่าผมกลางไลฟ์เลย